เคยไหมครับเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเจอน้ำปลาแท้ตาหอยนางรมหลายแบบหลายชนิดมากๆแต่ละสีแตกต่างกันยังไงนะแล้วเราจะเลือกซื้อแบบไหนดีป่ะวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับไหนบ้านไหนใครใช้น้ำปลาแท้ตาหอยนางรมมาบ้างครับเรามาเริ่มกันที่ขวดนี้เลยมาในรูปแบบฉลากสีแดงที่เพื่อนๆคุ้นหน้าคุ้นตากันแน่นอนเพราะเป็นสูตรออริจินอลผลิตจากปลาแองโชวีแท้ 100% ผ่านการหมักธรรมชาตินานถึง12เดือนนิยมนำไปปรุงรสเมนูแกงยำส้มตำกลิ่นหอมกลมกล่อมทุกครั้งที่ปรุงอย่างเช่นเมนูแกงอ่อมเนื้อน่องลายพอนำไปปรุงรสก็อร่อยนัวเข้ากันอย่างลงตัวหยดเดียวรู้เรื่องแน่นอนครับนอกจากจะมีขวดแก้วฉลากสีแดงเขาก็อัปเกรดมาเป็นขวดนี้เลยครับน้ำปลาแท้ตราหอยนางรมฉลากสีทองน้ำปลาเกรดพรีเมียมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการหมักธรรมชาตินานถึง18เดือนจะเห็นได้ว่าสีน้ำปลาใสและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเหมาะสำหรับนำไปทำเมนูที่ต้องการเพิ่มความหอมอร่อยกลมกล่อมจะเป็นเมนูผัดหรือแกงก็อร่อยแบบไม่เค็มโดดแน่นอนอย่างที่ผมนำมาปรุงเมนูแกงเหลืองปลากระบอกเลยครับและนี่ครับน้ำปลาแท้ตาหอยนางรมไร้สูตรลดโซเดียมผลิตจากปลาแองโชวี 100% ที่ผ่านการหมักธรรมชาตินานถึง18เดือนสูตรนี้ลดโซเดียมลง 30% ที่สำคัญไม่เติมโพแทสเซียมและน้ำตาล 0% ตอบโจทย์คนรักสุขภาพสายคลีนทานแล้วตัวไม่บวมเพราะโซเดียมน้อยผู้ที่เป็นโรคไตโรคหัวใจความดันสามารถทานได้จะทำเมนูไหนๆก็เอาอยู่เค็มน้อยแต่อร่อยแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยครับและตัวสุดท้ายครับที่มาในรูปแบบขวดสีน้ำเงินที่ดูพรีเมียมมากๆน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมสูตร Selected รสชาติกลมกล่อมคัดสรรปลาแองโชวีที่ดีที่สุดขนาดตัวปลา 5-8 เซนติเมตรนำมาหมักจนได้หัวน้ำปลาที่มีความเค็มหวานลงตัวมีกลิ่นหอมและมีกลิ่นคาวน้อยกว่าน้ำปลาทั่วไปไม่มีผงชูรสไม่เจือสีไม่มีวัตถุกันเสียและที่สำคัญไม่มีคอเลสเตอรอลเหมาะกับทุกเมนูเลยครับแถมยังนำไปเหยาะจิ้มคลุกก็สะดวกครบจบในขวดเดียวใครที่ชอบใช้เครื่องปรุงน้อยๆต้องขวดนี้เลยครับน้ำปลาเสียเป็นยังไงนะเพื่อนๆลองไปหยิบน้ำปลาในขวดมาเช็คกันดูครับว่าสียังสวยหรือเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าดูแล้วสีเปลี่ยนไปเช่นเข้มขึ้นหรือดำขึ้นอย่าตกใจนะครับเพราะเกิดจาก3สิ่งนี้ครับอากาศแสงแดดและอุณหภูมิเช่นการเปิดฝาแล้วปิดไม่สนิทหรือวางในที่โดนแดดโดยตรงเป็นต้นครับส่วนวิธีการจัดเก็บน้ำปลาให้ถูกวิธีนั้นง่ายมากๆครับแค่เราปิดฝาให้สนิทจัดเก็บในที่ร่มหรือไม่โดนแสงแดดก็จะทำให้น้ำปลามีสีใสและเก็บไว้ใช้ได้นานครับแต่โดยทั่วไปแล้วน้ำปลาสามารถเก็บไว้ได้นานถึง2ปีแบบนี้แล้วเพื่อนๆต้องคอยหมั่นเช็ควันหมดอายุกันด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างครับจบคลิปนี้แล้วก็สามารถเลือกซื้อน้ำปลาตาหอยนางรมได้ตามความชอบเลยนะครับสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญของการเลือกน้ำปลาที่ดีต้องมีสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลทองสีสวยใสมีกลิ่นหอมครับส่วนตัวผมขอเลือกน้ำปลาแท้ตาหอยนางรมเพราะเขาเป็นน้ำปลาแท้ที่มีคุณภาพดีผ่านการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลมากว่า87ปีจนได้น้ำปลาที่มีสีใสกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างดีน้ำปลาดีๆอย่างน้ำปลาแท้ตาหอยนางรมแบบนี้ควรมีติดบ้านไว้เลยครับหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน Facebook Fanpage, Shopee, Lazada หรือ TikTok Shop ได้เลยครับ